สวัสดีครับจาสุขีรีนะครับวันนี้พาทุกท่านเที่ยวนะครับที่อ่างเก็บน้ำคลองบึงนะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอ่างเก็บน้ำคลองบึงนี่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ที่นิคมนะครับอยู่ทางเข้าไปทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเข้าไปก็จะพบอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งที่ผมไปนี้ก็เดือนตุลาคมนะครับสภาพในอ่างเก็บน้ำก็มีน้ำน้อยนะครับเป็นโครงการของหมู่บ้านที่จัดให้มีลานกลางเต็นท์นะครับตกแต่งบริเวณให้สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชมภาพทั่วๆไปของอ่างเก็บน้ำก็มีน้ำน้อยนะครับตอนนี้ก็ผ่านฤดูฝนมาเข้าหนาวแล้วนะครับน้ำในเขื่อนก็ยังน้อยอยู่นะครับเป็นแบบนี้แทบทุกแห่งนะครับปีหน้าคาดว่าน่าจะแล้งนะครับทิวทัศน์ยังคงความสวยงามนะครับบริเวณก็สะอาดนะครับสวยงามก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปกางเต็นท์นอนในช่วงค่ำคืนเป็นจำนวนมากนี่ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูการกางเต็นท์แล้วนะครับเข้าหน้าหนาวผมเคยมีโอกาสได้ไปนอนเต็นท์มาแล้ว2ครั้งนะครับในปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปกางเต็นท์นอนอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะเวลาไปพักผ่อนด้วยครับ